รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบปลูกผักซะตั้งเยอะแยะไม่รู้จะมาทำอะไรต้มจับฉ่ายกินเงอะทุกวันสวัสดีค่ะพี่ต้อยนั่งบ่นอะไรอยู่คะเนี่ยก็ดูสิคะผักเนี่ยเก็บมานะตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้จะทำอะไรจับฉ่ายพี่กินทุกวันเอ้าแต่ว่าแล้วเนี่ยเก็บใส่ตู้เย็นก็เดี๋ยวก็เหี่ยวแป๊บเดียวก็เหี่ยวแล้วพี่ต้อยอย่าว่าตอนนี้นะนี่เอ็มมีบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะคะซึ่งเป็นถุงพลาสติกค่ะที่สามารถเก็บผักผลไม้ของพี่ต้อยไว้ได้นานยิ่งขึ้นแต่พี่ก็มีอันนี้แล้วนะมันไม่เหมือนกันพี่ต้อยเชื่อไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ใน2ถุงแบบนี้นะแต่ว่าผักผลไม้ของเราเนี่ยมันสดไม่เท่ากันนะถ้าเกิดในเวลาเท่ากันอย่างเงี้ยต้องเชื่อไหมล่ะไม่น่าเชื่อหรอกผักนี่มันเหี่ยวง่ายจะตายมันจะอยู่ได้ไงไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อแบบนี้เราก็ต้องมาร่วมพิสูจน์กันได้เลยแม้ท้าพิสูจน์กันแบบนี้ถุงบรรจุภัณฑ์แบบใหม่กับถุงแบบเดิมน่าสนใจจริงๆครับต้องเจอคำตอบเดี๋ยวเราจะเอาผักของพี่ต้อยเนี่ยนะใส่ถุง2ใบเนี่ยชนิดเดียวกันเลยนะแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไป7วันเนี่ยแบบไหนนี่มันจะสดกว่าพี่สูจน์กันได้ลองเลยพี่ต้อยชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวเอาล่ะครับระหว่างที่รอการทดสอบเราก็มาทำความรู้จักกับเจ้าวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ช่วยยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดกันก่อนดีกว่าครับปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกผักและผลไม้ได้มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีนับว่าเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ10ของการผลิตทั้งหมดครับปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมนี้ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยคือการขาดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและขาดการนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลผลิตให้คงเดิมครับจากปัญหาแบบนี้แหละครับทำให้ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของผลิตผลที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตผลทางการเกษตรไทยด้วยโอ้โหงานวิจัยดีๆเพื่อคนไทยแบบนี้เราต้องไปคุยกับดร.วันนีชินสิริกุลนักวิจัยคนเก่งจาก M-Tech เพื่อทำความรู้จักกับวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟให้มากขึ้นแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะดร.วันนีค่ะสวัสดีค่ะดร.คะที่เห็นอยู่หน้าตรงนี้ค่ะคือฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะนี่ดูไปแล้วเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกับถุงที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันไหมคะแล้วฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเนี่ยมันคืออะไรอะคะดูภายนอกอาจจะดูเหมือนกันนะคะเพราะวัตถุดิบก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันแต่สมบัติของฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดหรือว่าฟิล์มแอคทีฟเนี่ยแตกต่างจากฟิล์มหรือถุงบรรจุทั่วไปตรงที่ว่าปกติเราจะเห็นว่าถุงทั่วไปถ้านำมาบรรจุอาหารหรือผลิตผลสดเนี่ยหน้าที่หลักของถุงหรือฟิล์มนั้นก็คือปกป้องนะคะแต่ฟิล์มเนี้ยโดยเฉพาะสำหรับผลิตผลสดต้องมีฟังก์ชันหรือสมบัติพิเศษในการยอมให้แก๊ส
ดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำผ่านเข้าออกอย่างเหมาะสมค่ะจริงๆแล้วเรื่องสำคัญเนี่ยปัจจัยหลักๆที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาสนใจเรื่องการผ่านของแก๊สเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเราพูดถึงผักผลไม้สดเนี่ยเราเก็บเกี่ยวจากต้นแล้วผักเหล่านี้ผลิตผลสดเหล่านี้ก็ยังคงหายใจเพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะชะลอการหายใจถ้าเรามีวิธีการชะลอการหายใจลดการคายน้ำอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือเหตุผลที่บรรจุภัณฑ์แอคทีฟประเภทนี้มีประโยชน์ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ายังหายใจได้อยู่นั่นหมายความว่าก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับยืดอายุได้ใช่ค่ะคราวนี้ต่อจากหลักการหรือว่าปัจจัยที่เราทราบตรงนี้นะคะสไลด์รูปนี้จะเป็นหลักการของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟหรือที่เราเรียกกันในทีมวิจัยแล้วก็รู้จักกันทั่วไปว่าถุง EMA นะคะซึ่ง EMA เนี่ยเป็นคำย่อค่ะย่อมาจาก Equilibrium Modified Atmosphere ภาษาไทยก็แปลว่าเป็นฟิล์มที่สามารถรักษาให้เกิดสภาวะบรรยากาศแบบสมดุลขึ้นนะคะ Equilibrium ก็คือสมดุลจริงๆแล้วผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก็ยังคงมีการหายใจและคายน้ำเป็นปกติครับดังนั้นเมื่ออยู่ในสภาวะทั่วไปไม่ได้ใส่ถุงการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาของผักและผลไม้จึงเป็นไปอย่างเต็มที่ไม่มีการควบคุมจึงทำให้ผักและผลไม้เหี่ยวได้อย่างรวดเร็วและถ้านำผักและผลไม้ใส่ถุงพลาสติกทั่วไปภายในถุงจะมีออกซิเจนในปริมาณจำกัดเมื่อหายใจเข้าไปจนหมดแต่การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของผักและผลไม้ก็ยังคงมีอยู่จึงทำให้เหี่ยวได้ง่ายและส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติของผักและผลไม้ด้วยครับแต่เมื่อนำผักและผลไม้ใส่ในวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมและรักษาสมดุลให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปภายในถุงและการผ่านออกมาจากถุงของคาร์บอนไดออกไซด์จึงทำให้ผักและผลไม้สดใหม่ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าปกติครับแล้วทำไมดร.วันนี้ถึงสนใจทำงานวิจัยชิ้นนี้ล่ะคะก็คือสืบเนื่องมาจากความรู้พื้นฐานมีอยู่เป็นเรื่องของฟิล์มนะคะเป็นเรื่องของฟิล์มการพัฒนาฟิล์มโดยที่ตั้งแต่ที่เรียนอยู่ที่อเมริกาจะเป็นการพัฒนาฟิล์มให้กับ องค์การนาซาเป็นบอลลูนฟิล์มซึ่งคนละเรื่องเลยกับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ของบ้านเราคราวนี้พอกลับมามีการคุยกับผู้ประกอบการพยายามคุยเพื่อจะหาโจทย์วิจัยที่เราจะเป็นประโยชน์ทำตัวให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็เลยมาพบว่าผลิตผลสดในบ้านเราเนี่ยสูญเสียเยอะมากถ้ามองตั้งแต่เก็บเกี่ยวนะคะหลังการเก็บเกี่ยวส่งแพ็คจนกระทั่งถึงผู้บริโภคเนี่ยสูญเสียไปมากกว่า 40% เฉพาะผักสดถ้าคิดเป็นเงินนะคะจะตกใจมากเลยมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีต้องเสียหายไปเสียหายไปที่เราต้องโยนทิ้งไปเพราะว่ามันอาจจะไม่สดมันเน่าเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคราวนี้พอย้อนดูลงไปในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรบ้างก็จะพบว่า1เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวนะคะบวกกับบรรจุภัณฑ์ซึ่งยังไม่เคยมีใครพัฒนาฟิล์มลักษณะแบบนี้ขึ้นเลยในช่วง8ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะคะที่เป็นความท้าทายของพวกเราทีมวิจัยค่ะแล้วแบบนี้นะคะถุงหรือว่าฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่เราเห็นแบบนี้ค่ะตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้ก็พอมีใช้อยู่บ้างแต่เหมือนกับจะเป็นนำเข้าจากต่างประเทศซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอยู่สัดส่วนหนึ่งที่ว่านำเข้าจากต่างประเทศถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เขาต้องการส่งออกผักผลไม้สดเนี่ยเขาจะนำเข้ามาแล้วราคาจะสูงมากนะคะถ้าเทียบต่อหน่วยเนี่ยด้วยสมบัติที่เราพัฒนาได้เหมือนกันเนี่ยของเราราคาต่อหน่วยจะถูกกว่า 3-7 เท่าเพราะว่าเราทำได้เองในบ้านของเราคิดค้นในบ้านของเรานี่นะคะคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือต่อให้นำเข้าก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้ผลเพราะว่าฟิล์มเหล่านี้ถ้าพัฒนาที่ประเทศอื่นเขาพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับผลิตผลสภาพภูมิอากาศเป็นผลิตผลเขตหนาวเป็นต้นซึ่งสำหรับบ้านเราเนี่ยเป็นผลิตผลเขตร้อนอัตราการหายใจสมบัติทางศิลปวิทยาความต้องการปริมาณของแก๊สสิ่งที่คุยกันไปเนี่ยแตกต่างจากผลิตผลเขตหนาวรวมทั้งอุณหภูมิในการเก็บเพราะฉะนั้นใช่ค่ะการพัฒนานี้เป็นการพัฒนาที่เหมาะสม
ดยเฉพาะสำหรับผลิตผลของเมืองไทยหรือเขตร้อนโอ้โหแบบนี้ดีเลยนะคะผู้ประกอบการที่ต้องมีพืชผักผลไม้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยต่อไปก็อาจจะลดในเรื่องของการนำเข้ามาได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีใช้เองในประเทศของเราที่คนโดยนักวิจัยไทยของเรานี่เองค่ะดีจังเลยค่ะแบบนี้นะคะชักอยากจะรู้แล้วค่ะว่าเอ๊แล้วเราเอาเทคโนโลยีอะไรเนี่ยมาช่วยในการสร้างฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟแบบนี้บ้างอยากให้ดร.พาไปชมได้ไหมคะได้ค่ะยินดีเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดร.จะพาไปชมค่ะว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะที่เราจะสามารถนำมาผลิตเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟค่ะปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวดร.คะเครื่องนี้ค่ะมีหลักการทำงานอย่างไรคะเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องอัดรีสกรูคู่หรือ Twin Screw Extruder นะคะเทคโนโลยีที่เราใช้เครื่องนี้ก็คือเราต้องการการผสมผสมอะไรกับอะไรก็คือเราผสมพลาสติกเม็ดพลาสติกนี่คือเม็ดพลาสติกนะคะขอดูหน่อยค่ะเป็นเม็ดพลาสติกที่เราเรียกว่าเป็นเม็ดพื้นฐานหรือเป็นเบสนะคะ oh. เราจะนำเอาเม็ดพลาสติกนี้ผสมกับสารเติมแต่งชนิดพิเศษซึ่งเม็ดพลาสติกจะถูกป้อนที่ฮอปเปอร์ใหญ่ฮอปเปอร์ใหญ่ข้างบนค่ะแล้วพวกแอดดิทีฟหรือสารเติมแต่งชนิดพิเศษเนี่ย ที่ทำให้เกิดฟังก์ชันของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟอย่างที่คุยกันเนี่ย จะอยู่ที่ฮอปเปอร์เล็กตรงกลาง ก็จะเห็นว่าจะมีฮอปเปอร์ใหญ่ฮอปเปอร์เล็กสารผสมหรือว่าส่วนประกอบของทั้งสองอย่างเนี่ยจะมีการผสมกันในกระบอกสกรูค่ะแล้วเอาสองส่วนมาผสมกันใช่ไหมคะในเรื่องของเม็ดพลาสติกแล้วก็สารที่เอามาเติมนั่นเองเอาละคืนให้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะสกรูคู่ทำงานยังไงคะเนี่ยก็หลักการที่สำคัญก็คือสกรูชุดนี้จะมีการออกแบบข้างในจะมีเกลียวของสกรูซึ่งออกแบบพิเศษให้มีการผสมกันอย่างดีมากนะคะเพราะการผสมที่ดีคือการที่เราสามารถจะประหยัดต้นทุนเราจะใช้สารเติมแต่งที่น้อยที่สุดและทำให้ได้สมบัติฟังก์ชันก็คือการผ่านของแก๊สถุงหรือฟิล์มเนี่ยเปิดง่ายเวลานำไปใช้ในตู้เย็นก็จะมีความใสลดการเกิดฝ้าตรงนี้แหละที่สำคัญใช่ค่ะนี่คือประโยชน์หลักๆนะคะการผสมก็จะมีเรื่องของความร้อนความร้อนเข้ามาแค่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็มีความร้อนได้แผ่ออกมาแล้วค่ะค่ะมีความร้อนแล้วก็มีสมบัติหลักการทางกลมีการออกแบบสกรูเพื่อให้เกิดแรงเฉือนนะคะจากนั้นก็ยังมีระบบตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นหน้าปัดตรงนี้คือระบบสุญญากาศเพื่อจะดึงเอาไอระเหยออกจากคอมเพาวหรือว่ามาสเตอร์แบชที่เราผสมกันระหว่างพลาสติกกับสารเติมแต่งค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะผ่านความร้อนมาเรื่อยๆเม็ดพลาสติกแล้วก็สารเติมแต่งเนี่ยก็จะออกมาเนื้อเดียวกันแล้วตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้เป็นเนื้อเดียวกันผสมเข้ากันดีโอ้ยเนี่ยค่ะพลาสติกที่ออกมาตอนแรกยังร้อนอยู่มากห้ามเข้าใกล้จะไปโดนไม่ได้ก็เลยต้องผ่านค่ะน้ำเหรอคะใช่ค่ะทำให้แข็งตัวเอาล่ะตอนนี้ทำให้แข็งตัวแล้วทำให้เย็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่มีการผสมแล้วซึ่งเราเรียกว่าเป็นมาสเตอร์แบชหรือเป็นเม็ดพลาสติกเข้มข้นเม็ดพลาสติกเข้มข้นเนี่ยค่ะสายตรงนี้หรือที่เรียกว่าเป็นสแตรนเนี่ยก็จะถูกตัดนะคะนี่จะเป็นเครื่องตัดเข้ามาที่เครื่องตัดนะคะเพลทไทเซอร์ตัวตรงนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหมุนใหญ่เลยค่ะเรียกว่าเพลทไทเซอร์ออกมาเพราะว่าขอดูหน่อยนะคะเพราะว่าเม็ดพลาสติกที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเพลทเล็กๆจากกลมๆมนๆเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเม็ดพลาสติกตอนนี้ก็จะออกมาเป็นแท่งหน่อยแต่ว่าเป็นแท่งเล็กๆยังอุ่นๆอยู่เลยอะค่ะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเราเองเราจะมีลมเป่าด้วยนะคะเพราะว่าการทำให้เย็นตัวผ่านน้ำเนี่ยเราต้องกำจัดน้ำออกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเพลทเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นนะคะเป็นวัตถุดิบที่เรานำไปใช้ในการขึ้นรูปฟิล์มต่ออ่าแล้วเราก็ได้วัตถุดิบขึ้นต้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วในขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะมาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวค่ะคุณเอหลังจากที่เราได้เม็ดพลาสติกที่ตัดเป็นเพลทแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนต่อมาก็คือเรานำเอาเม็ดพลาสติกนั้นเนี่ยมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มหรือเป็นถุง
ผักแล้วก็เอามาใส่เอาไว้ในนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่จะเป็นท็อปเปอร์ที่ใส่วัตถุดิบเริ่มต้นก็คือเพลเลตจากนั้นจะเห็นว่าเครื่องนี้ตอนนี้เครื่องของเราเนี่ยเซตอัพไว้มีเอ็กทูเดอร์ตัวเล็กนี่นะคะ3ตัวต่อเข้าด้วยกันหลักการของเอ็กทูเดอร์จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะขั้นแรกก็คือมีความร้อนทำให้เม็ดพลาสติกเนี่ยหลอมเหลวอีกครั้งหนึ่งเม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวจากเอ็กทูเดอร์ทั้ง3ตัวก็จะมารวมกันที่ดายชุดนี้ข้างในเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่เพื่อที่ดันเอาเม็ดพลาสติกจาก3เอ็กทูเดอร์เนี่ยออกมาหลักการเนี้ยจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถจะขึ้นรูปเป็นถุงลักษณะแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นท่อป่องขึ้นมาค่ะคราวนี้ลูกโป่งหรือว่าฟิล์มเนี่ยเราออกแบบให้เป็นวัตถุดิบที่มีโครงสร้างชั้นเดียวก็ได้เราก็จะเรียกว่าเป็นฟิล์มชั้นเดียว อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเราเห็นเป็นถุงเหมือนกันหรือลูกโป่งเหมือนกันลักษณะของฟิล์มเนี่ยดูด้วยตาเปล่าเราจะไม่รู้เลยซึ่งเราสามารถจะออกแบบให้โครงสร้างเนี่ยเป็นฟิล์มชั้นเดียวก็คือประกอบไปด้วยวัตถุดิบแบบเดียวกันชั้นเดียวเลยหรือให้เป็นฟิล์มหลายๆชั้นอ๋อนี่ก็ทำได้ทำได้ค่ะไม่ธรรมดาครับสำหรับเทคโนโลยีการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟของทาง M-Tech นอกจากจะเป่าขึ้นรูปเป็นถุงได้แล้วยังผลิตเป็นแผ่นฟิล์มซึ่งสามารถผลิตให้มีชั้นของวัสดุที่แตกต่างกันได้ตั้งแต่ชั้นเดียวจนถึง5ชั้นเลยล่ะครับก็เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในการใส่สารเติมแต่งและเม็ดพลาสติกให้กับวัสดุในแต่ละชั้นส่งผลให้วัสดุที่ได้มีความหลากหลายกับอัตราการหายใจของผักและผลไม้แต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันด้วยครับนี่จะเป็นตัวอย่างชีทที่เราผลิตจากหลักการเทคโนโลยีนี้เช่นเดียวกันก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราแยกอันนี้คือดึงให้ดูแยกก็เห็นเลยว่าชีทแผ่นนี้ประกอบไปด้วยฟิล์ม5ชั้นซึ่งการออกแบบฟิล์ม5ชั้นหรือ3ชั้นเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกนำเอาสารเติมแต่งกับเม็ดพลาสติกเนี่ยใส่ที่เฉพาะชั้นใดชั้นหนึ่งที่ต้องการให้เกิดฟังก์ชันหรือสมบัตินั้นดูไปแล้วเนี่ยแต่ละชั้นก็จะมีลักษณะต่างกันเลยนะคะค่ะเราเลือกวัตถุดิบที่ใช้พลาสติกที่ใช้ต่างกันก็ได้อันนี้ก็ดูหนาๆดูเป็นแก้วๆหน่อยใช่ค่ะข้อดีนะคะสำหรับเอกชนหรือผู้ประกอบการก็คือเราสามารถนำเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แล้วลดต้นทุนเพราะว่าสารเติมแต่งส่วนใหญ่จะแพงเราไม่จำเป็นจะต้องให้มีสารเติมแต่งทั้งชิ้นทั้งชั้นนี้ก็ได้เราให้มีสารเติมแต่งเฉพาะผิวหน้าก็จะบางลงเพราะว่าเราสามารถจะออกแบบให้อยู่แค่เฉพาะชั้นนอกสุดหรือชั้นในสุดค่ะก็คือว่าเทคโนโลยีนี้ทำได้นอกจากจะทำได้ออกมาเป็นถุงฟิล์มแบบที่เราเห็นแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าตรงในส่วนนี้ค่ะมันก็จะเป็นหัวดายที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแผ่นหรือเป็นชีทแบบนี้ค่ะหัวดายมันเป็นทรงกลมแบบนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะต้องเป็นอีกแบบนึงเลยใช่ไหมคะตรงนี้เราต้องเปลี่ยนจากเอ็กทูเดอร์เนี่ยเราจะเปลี่ยนดายเป็นลักษณะดายที่เรียกว่าชีทดายชีทดายนี่คือเป็นการอัดรีดอัดรีดเม็ดพลาสติกที่หลอมเหลวแล้วเนี่ยออกมาเป็นแผ่นค่ะนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเม็ดพลาสติกหลอมเหลวเนี่ยจะต้องผ่านความเย็นก็คือเราต้องทำให้เย็นตัวโอ้โหเทคโนโลยีนี้ดีจังเลยนะคะนอกจากจะสามารถที่จะเป่าออกมาเป็นถุงพลาสติกได้แล้วเมื่อเปลี่ยนหัวได้แล้วก็สามารถที่จะทำออกมาเป็นแผ่นชีทแบบนี้ด้วยนะคะเอ๊ะว่าแต่พอเราได้เป็นแผ่นแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราจะไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะชีทนี้นะคะเราสามารถจะนำไปพัฒนาต่อนะคะการพัฒนาต่อก็คือเรามีเทคโนโลยีในการที่ปรับโครงสร้างของฟิล์มเพื่อให้มีสมบัติที่แตกต่างพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะซึ่งเทคโนโลยีนึงเครื่องมือนึงที่เรามีก็คือการนำเอาแผ่นชีทเนี้ยไปดึงยืดเรียกว่าเป็นการดึงยืด2ทิศทางค่ะค่ะจะมีวิธีการทำงานอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าค่ะคุณเอ๋แล้วนี่ก็คือเครื่องดึงยืดชีทนะคะซึ่งเราสามารถจะดึงยืดได้ทิศทางเดียวหรือ2ทิศทางดึงพร้อมกันหรือว่าดึงไล่ลำดับกันก็ได้นะคะโดยที่เราก็จะเริ่มต้นจากชีทค่ะขนาดแบบนี้ที่เราได้มาจากเครื่องนวนใช่ไหมคะใช่ค่ะมาสู่เครื่องนี้นี่ใหญ่โตมากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเครื่องมือนี้เป็นเครื่อง
ที่เราเองกว่าจะได้มาก็ต้องทำการวิจัยร่วมกับประเทศอื่นมาสัก3ปีจนกระทั่งเห็นว่าเป็นเครื่องที่มีประโยชน์นะคะเป็นเครื่องดึงยืดฟิล์ม2ทิศทางเนี่ยซึ่งทำให้เราสามารถร่วมมือกับเอกชนแล้วก็สนับสนุนในแง่ของการพัฒนาพลาสติกสูตรใหม่ๆพัฒนาโครงสร้างของชีทให้เกิดเป็นฟิล์มรูปแบบใหม่ๆซึ่งถ้าเกิดเป็นบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการเนี่ยการผลิตไบแอคเซียลฟิล์มลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าไบแอคเซียลฟิล์มนะคะไบแอคเซียลลี่โอเรนเต็ดฟิล์มการดึงยืดฟิล์ม2ทิศทางเนี่ยในอุตสาหกรรมจะเป็นลายการผลิตยาวมากต่อเนื่องการผลิตทีเนี่ยผลิตเป็นตันเพราะฉะนั้นการที่จะมานั่งทดสอบหาคอนดิชันที่เหมาะสมเนี่ยทำได้ยากมากเพราะเครื่องวันนี้จะมีประโยชน์มากแล้วก็เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยเป็นเครื่องแรกใน Southeast Asia สำหรับการเครื่องแรกเลยเหรอคะอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อประโยชน์ในการหาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนให้เกิดวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟในรูปแบบใหม่ๆที่ขึ้นอยู่กับขนาดของรูพูนบนแผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่จะช่วยในการควบคุมและรักษาสมดุลการหายใจของผักและผลไม้ทาง M-Tech จึงมีเทคโนโลยีการนำแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้มาทดสอบด้วยการดึงแบบ2ทิศทางด้วยการนำแผ่นฟิล์มมาดึงในตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่145องศาเซลเซียสด้วยอัตราความเร็วที่ต้องควบคุมเพื่อให้ได้แผ่นฟิล์มที่มีคุณภาพในการนำไปใช้ร่วมกับพลาสติกใสต่อไปด้วยจะมีแบบไหนบ้างเราตามไปดูกันต่อเลยครับมาดูรูปแบบการใช้กันนะคะว่าเราใช้แบบไหนบ้างคะก็จะมี2ตัวอย่างแบบนี้เดี๋ยวขอหยิบมาดูนะคะอุ้ย2ฝั่งไม่เหมือนกันอันนี้ใสๆแต่ว่าฝั่งนี้ก็คือที่ผ่านเทคโนโลยีตัวนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือนี่เป็นตัวอย่างทำไมต้องไม่ใช้2ฝั่งเลยอะคะก็เพราะว่าเวลาเราใส่หรือว่าบรรจุผลิตผลสดเนี่ยเรายังต้องการเห็นสินค้าอยู่ใช่แล้วก็ต้องขอเช็คสินค้าดูหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแผ่นใสๆก็จำเป็นยังจำเป็นขณะเดียวกันเราก็ต้องการฟังก์ชันหรือว่าสมบัติการผ่านของแก๊สแบบพิเศษอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างของการนำเอาแผ่นชีทที่ได้จากการดึงยืด2ทิศทางแล้วมีการผ่านของแก๊สสูงมากๆมาร่วมกับฟิล์มใสโอ้ดีจังเลยค่ะนี่ค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะเอ๊ะอันนี้ใช้นิดเดียวเองอะค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนื่องจากเราสามารถพัฒนาฟิล์มดึงยืดเนี่ย2ทิศทางหรือไบแอคเซียลฟิล์มเนี่ยให้แก๊สผ่านได้สูงเป็นล้านซีซีต่อตารางเมตรต่อวันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งแผ่นเราใช้เป็นแค่แถบหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์เล็กเพื่อให้เปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเอาไว้ให้ฟิล์มนี้ช่วยให้อากาศผ่านเข้าได้หรือหายใจได้นะคะสำหรับผักผลไม้คุณสมบัติพิเศษจริงๆเลยนะคะเอแล้วชีสแต่ละประเภทหรือว่าฟิล์มแบบนี้นะคะเหมาะกับการที่จะใส่ผักผลไม้แบบใดได้บ้างนะคะก็เราเองเราพัฒนาฟิล์มมาหลายรูปแบบมากนะคะทั้งในลักษณะของถุงนะคะมีทั้งถุงที่เป็นถุงประกอบด้วยโครงสร้างชั้นเดียวฟิล์มหรือถุงที่มีโครงสร้างหลายชั้นลักษณะของชีทหรือฟิล์มที่มีการผ่านของแก๊สแบบพิเศษเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นความพยายามที่เราเองเราพยายามที่จะพัฒนาฟิล์มให้ครอบคลุมสมบัติที่หลากหลายของผักผลไม้สดบ้านเราค่ะผักผลไม้สดบ้านเราเนี่ยมีอัตราการหายใจเนี่ยกว้างมากตั้งแต่ต่ำกลางสูงมากเพราะฉะนั้นเราออกแบบฟิล์มออกแบบบรรจุภัณฑ์แอคทีฟบรรจุภัณฑ์ EMA ออกมาเนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเช่นมองเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะสำหรับผลิตผลที่มีอัตราการหายใจประมาณปานกลางสูงและสูงมากคล้ายๆกับเวลาที่เราพูดถึงการตัดเสื้อให้พวกเราใส่ก็จะมีไซส์ S M L หรือ XL อะไรในอนาคตในเรื่องของไซส์ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่างๆแบบนี้ก็เหมือนกันนั่นเองใช่ไหมคะตามถ้าเกิดว่าพืชผักผลไม้แบบไหนที่เหมือนกับมีการปล่อยก๊าซออกมาเยอะๆแบบนี้เราก็จำเป็นที่ต้องใช้ตัวนี้แต่ว่าอาจจะใหญ่หน่อยหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวค่ะถ้าพืชผักหรือผลไม้เนี่ยมีอัตราการหายใจสูงมากๆอย่างเช่นเห็ดก็ดีหรือผลไม้ตัดแต่งเราจำเป็นต้องมีฟิล์มพิเศษซึ่งนี่คือทางออกนึงค่ะนี่คือทางออกนึงเลยสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษซึ่งยังไม่เคยมีการพัฒนาขึ้นในประเทศไทยโอ้โหน่าสนใจแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เห็นกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แอคทีฟไปแล้วค่ะว่าแต่ผลิตเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะเราต้องไปทำอะไรต่อคะเราต้องไปทดสอบค่ะอ๋อไม่ใช่ปล่อยออกไปใช้ได้เลยยังไม่ได้ค่ะเราต้องทดสอบทั้งสมบัติของฟิล์มเองแล้วก็ทดสอบว่าเมื่อเรานำมาออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆแล้วเนี่ยนำไปบรรจุ
ริกก็ดีลำไยบรอกโคลีอะไรต่างๆสมบัติการบรรจุเป็นอย่างไรนั่นคือการทดสอบนี่แหละค่ะตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเลยนะคะเอาละค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทดสอบฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์กันแล้วล่ะค่ะดร.คะเราต้องทดสอบอะไรบ้างคะค่ะก็จากฟิล์มที่เราพัฒนาหรือผลิตได้นะคะเราก็ต้องทดสอบสมบัติหลายอย่างด้วยกันก็จะมีทั้งสมบัติการผ่านของแก๊สการผ่านของไอน้ำสมบัติทางกลความใสสมบัติการปิดผนึกแล้วก็การเปิดถุงถ้าเป็นถุงนะคะหรือเป็นลูกโป่งที่เราเป่ามาเนี่ยจะเปิดง่ายเปิดยากโอ้โหทดสอบทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะรวมถึงการทดสอบเรื่องความปลอดภัยด้วยแข็งแรงทนทานในการใช้ขนาดไหนด้วยใช่ไหมคะแล้วเราต้องทดสอบอะไรก่อนคะสำหรับห้องปฏิบัติการนี้นะคะก็วันนี้จะแสดงการทดสอบสมบัติการผ่านของแก๊สกับไอน้ำทดสอบการผ่านของแก๊สกับไอน้ำแก๊สที่ว่านี้ก็คือแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอน้ำค่ะค่ะซึ่งเป็นสมบัติสำคัญมากในการที่เราต้องเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ฟิล์มให้เหมาะกับชนิดของผลิตผลสดค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นพี่ขออนุญาตแนะนำค่ะน้องผู้ช่วยนักวิจัยนะคะสวัสดีค่ะคุณชารินีวินโนทพันธ์ค่ะก็คุณชารินีเนี่ยหรือน้องกอล์ฟเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยในการทดสอบสมบัติของฟิล์มทั้งแก๊สทั้งไอน้ำเลยค่ะต้องทดสอบอะไรบ้างนี่จะเป็นการทดสอบการวัดอัตราการผ่านของแก๊สออกซิเจนนะคะตาม ASTM D3985 ค่ะโดยเราจะเริ่มทดสอบเลยเราจะเริ่มจากการเตรียมแผ่นฟิล์มก่อนที่เราขึ้นรูปมาจากข้างล่างแล้วแล้วตัดตามตัดตามม้วนจับได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะบางจริงอันนี้เราต้องตัดออกมาเป็นรูปแบบนี้เพราะอะไรใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ได้เข้าสามารถนำมาเข้าเครื่องได้ค่ะพอดีกับโคนของเครื่องค่ะค่ะต้องใส่ไปทั้งหมดกี่แผ่นนะคะคือครั้งนึงเราจะสามารถทดสอบได้2ครั้ง2ซ้ำอ่ะค่ะค่ะต่อ1ครั้งค่ะมันลองดูให้ชัดดีกว่าคุณตรงนี้จะเป็นเซลล์การทดสอบจะมีอยู่2เซลล์ค่ะค่ะต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวทำให้ดูได้มั้ยคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวัดความหนาของฟิล์มว่าฟิล์มเรามีความหนาเท่าไหร่มาถึงห้องปฏิบัติการแบบนี้แล้วก็ต้องมาดูการทดสอบกันหน่อยครับเริ่มจากการทดสอบหาค่าเฉลี่ยความหนาของวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อจะได้รู้ถึงการผ่านเข้าออกได้ของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งค่าที่ได้ออกมาเมื่อนำเข้าเครื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้ววัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่มีคุณสมบัติดีต้องมีความหนาที่สม่ำเสมอกันครับการทดสอบต่อไปคือการหาค่าการผ่านของไอน้ำเพื่อดูมาตรฐานการรักษาความชื้นที่เกิดกับวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพราะผักและผลไม้บางชนิดเมื่ออยู่ในความชื้นที่มากเกินไปจะทำให้เน่าได้เร็วกว่าปกติครับและนี่ก็คือการทดสอบหาค่าของปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นกับวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ใช้จริงแล้วกับพริกหวานที่แช่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา1สัปดาห์ครับโดยต้องทำการวัดค่าของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศปกติก่อนจากนั้นก็เจาะและวัดในถุงที่เตรียมไว้ซึ่งค่าออกซิเจนที่ดีต้องลดลงแต่ต้องไม่มีค่าเป็นศูนย์และค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องมีไม่มากจนเกินไปด้วยครับโอ้โหได้เห็นการทดสอบไปแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตให้เราได้ชมวิธีการทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะดร.คะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรต่อคะเราก็จะไปดูการทดสอบการบรรจุผักและผลไม้สดค่ะในตู้เย็นซึ่งเราควบคุมอุณหภูมิไว้ตามความเหมาะสมของผักหรือผลไม้นั้นๆค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาโอ้โหพืชผัก
ักผลไม้มากมายเลยนะคะดร.คะการที่เราจะวิจัยในเรื่องของฟิล์มหรือพันแอคทีฟเนี่ยค่ะเราต้องนำมาใช้งานจริงๆทดสอบกันจริงๆแบบนี้เลยเหรอคะจำเป็นเลยค่ะเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะพอเรารู้สมบัติของฟิล์มนะคะในทีมวิจัยของเราเองเนี่ยมีการพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์โดยดร.อาศิราเฟื่องฟูชาติซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของเราโมเดลคณิตศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าถ้าเราจะบรรจุอย่างเช่นมะม่วงซึ่งมีอัตราการหายใจค่อนข้างสูงเนี่ยฟิล์มที่เลือกใช้ด้วยน้ำหนักของมะม่วง1ผลหรือ2ผลควรจะใช้ฟิล์มอย่างไรแล้วเวลามาแพ็คเนี่ยหรือทดสอบการบรรจุเนี่ยเราจำเป็นต้องติดตามแก๊สปริมาณของออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในแพ็คทุกวันนะคะเพื่อดูว่าประสิทธิภาพกับอายุการเก็บรักษาเนี่ยได้ตามที่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ต้องการหรือไม่ค่ะค่ะเอ๊ะอนุญาตให้เราเปิดดูได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาดูนะคะได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นคุ้นๆสามารถดูได้2ประเภทของฟิล์มเลยค่ะแบบนี้เลยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปิดดีก่อนต้องรักษาอุณหภูมิไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะเอ๊ะอันนี้คุ้นๆนะคะใช่ค่ะนี่จะเป็นฟิล์มที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ที่พัฒนาจาก Pilot Plan ของ M-Tech จะมีฟิล์มสายส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นฟิล์มที่ผ่านการดึงยืดตรงนี้ค่ะที่เป็นหน้าต่างยอมให้ออกซิเจนผ่านสูงมากแค่เฉพาะช่วงนี้นั่นเองใช่ค่ะเอาล่ะแล้วก็มาดูอีกแบบนึงส่วนอีกแบบนึงนี้จะเป็นฟิล์มที่เราพัฒนาขึ้นโดยยอมให้ออกซิเจนเนี่ยผ่านได้สูงแต่หลักการจะต่างจากฟิล์มนี้หลักการเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์ในการเจาะรูฟิล์มซึ่งรูจะเล็กมากในระดับไมครอนเราอาจจะมองไม่เห็นเองด้วยตาเปล่านะคะแต่หลักการนี้ก็มีประโยชน์เพราะว่าสามารถจะยอมให้ออกซิเจนผ่านได้สูงเช่นเดียวกันเราจะต้องดูประเภทของพืชผักผลไม้ที่เราจะนำมาบรรจุอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าผลไม้ชนิดสมมติว่ามะม่วงเนี่ยมีการปล่อยก๊าซอะไรออกไปมากน้อยขนาดไหนก็ต้องเลือกใช้กับถุงที่เหมาะสมค่ะดูเรื่องอัตราการหายใจนอกจากนั้นปัจจัยอื่นที่สำคัญคือน้ำหนักเราจะบรรจุมะม่วงกี่ผลการเลือกฟิล์มขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรจุขึ้นอยู่กับว่าแพ็คของเราเนี่ยหรือผู้ประกอบการจะบอกว่าเขาต้องการขนาดประมาณนี้เพราะฉะนั้นภาษาทางเทคนิคจะเรียกว่า head space ก็คือปริมาณช่องว่างที่เหลืออยู่ในแพ็คอันนี้ก็จำเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปัจจัยที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์หมดเลยที่เราต้องนำมาคำนึงถึงค่ะค่ะโอ้ยดร.คะมีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมีลำไยมีลำไยด้วยอ่ะแล้วก็ผักสลัดนะคะผลิตผลต่างๆที่แสดงอยู่ในตู้เย็นนี้นะคะก็จะเป็นผลิตผลที่เราเองเนี่ยทดสอบหลายครั้งแล้วแล้วก็มีผลยืนยันว่ามีอายุการเก็บรักษาที่มากกว่าการใช้ฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ทั่วๆไปที่เรามักจะเห็นว่าเจาะรูโตๆเป็นรูตาไก่ของเราเนี่ยถ้าลักษณะแล้วก็หลักการของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Active หรือ EMA เนี่ยจะยืดอายุได้มากขึ้น 2-5 เท่าค่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะเดี๋ยวรีบปิดดีกว่าอุณหภูมิที่ใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอุณหภูมินี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะผลิตผลแต่ละชนิดเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไม่เท่ากันแต่สำหรับการทดสอบนี้นะคะก็จะอิงตามอุณหภูมิที่ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปอาจจะอยู่ที่8บ้าง10หรือไม่เกิน13อันนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิสำหรับผลิตผลเขตร้อนของบ้านเราค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีคนที่เขานำเอาบรรจุแอคทีฟเหล่านี้ไปใช้งานจริงๆมีบ้างไหมคะมีค่ะก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกในประเทศไทย3รายนะคะได้รับสิทธิ์เทคโนโลยีของพวกเราในเรื่องของการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเขาจะทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายนะคะโดยที่มีผู้นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เนี่ยกว่า100รายค่ะซึ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะบริษัท KC Fresh ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาช่วยให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบการทดสอบกับเราเนี่ยมาตั้งแต่8ปีที่แล้วเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดีเลยค่ะในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ต้องขออนุญาตไปดูจริงๆเลยนะคะขอบคุณดร.วันนี้มากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของผู้ใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟกันค่ะผลไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวไปดูขั้นตอนการผลิตและทดสอบในห้องปฏิบัติการกันมาแล้วก็มาต่อกันที่การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟมาใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกผักและผลไม้ดีกว่าครับ
ก่อนอื่นก็เริ่มตั้งแต่การเก็บผลผลิตจากฟาร์มกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อให้ได้ผักและผลไม้ที่สดใหม่น่ารับประทานจากนั้นก็ทำการเตรียมผลผลิตทั้งหมดเพื่อส่งไปยังโรงงานบรรจุพร้อมส่งออกด้วยรถห้องเย็นเพื่อให้อุณหภูมิรักษาความสดใหม่ของผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึง KC Fresh แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะเขามีการนำเอาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Active มาใช้งานจริงๆด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณจูซังคะขอรบกวนหน่อยนะคะเอ๊ะแต่งตัวมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะเรียบร้อยครับสวยด้วยครับเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากค่ะด้านในเนี่ยพอเดินเข้ามาเนี่ยดูแล้วใส่ใจเรื่องของความสะอาดมากเลยค่ะอันนี้มีความจำเป็นมากมากนะครับเพราะสินค้าเนี่ยต้องมีความสะอาดปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวผู้บริโภคเขาทานไปแล้วมันมีอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะเจ็บป่วยได้แบบนี้นะคะเวลาที่เราจะคัดเลือกผักหรือว่าผลไม้เข้ามาเนี่ยค่ะเราต้องคัดเลือกมาจากไหนแล้วก็มีขั้นตอนยังไงคะครับก็ต้องมาจากกรณีของเกษตรกรก็ต้องเป็นคอนแทคกับเรานะฮะเป็นคอนแทคฟาร์มมิ่งแล้วก็ต้องมีขั้นตอนในการผลิต1 2 3 4 5ต้องปลอดภัยใช้สารเคมีอะไรไม่ใช้อะไรพอเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ขนส่งมาในรถที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้มันร้อนเพราะบ้านเรามันร้อนมากนะใช่เรื่องการขนส่งบางทีก็สำคัญเหมือนกันก็ต้องใช้การขนส่งใช้รถที่ควบคุมอุณหภูมิไว้นะคะหลังจากนั้นพอมาถึงที่โรงงานเราก็มาจัดชั่งน้ำหนักให้ถูกต้องมีการตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าไม่มีการโกงน้ำหนักเขาไม่มีอันนี้สำคัญเลยใช่ไหมคะคืออย่างน้อยที่สุดให้เกษตรกรเขาสบายใจว่าน้ำหนักมันถูกต้องทั้งหมดนะจากนั้นพอมาชั่งน้ำหนักเราก็มาเนี่ยฮะเอามาขั้นตอนในการคัดเกรดต่างๆอย่างเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยเลยค่ะคือขั้นตอนของการเช็คเรื่องเกรดต่างๆเรื่องคุณภาพของตัวผักมีอะไรที่จะต้องเอาออกบ้างนะครับอย่างถ้ากรณีเป็นตลาดทั่วๆไปถ้ามาจากสวนมาจากไร่ยังไงเขาก็ขายไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอาพวกนี้มาเพื่อมาประดิษฐ์ประดอยมันดีกว่านะทำความสวยงามอะไรที่มันไม่สวยก็เด็ดออกซะนะครับเด็ดออกแล้วก็มาทำความสะอาดอีกทีนึงนะล้างจากนั้นก็ไปแพ็คลงถุงได้เลยแบบนี้ขออนุญาตหยิบมาดูได้ไหมคะหยิบได้นะคะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปล้างอยู่แล้วครับขออนุญาตหน่อยนะคะขอหยิบหน่อยค่ะอันนี้ขอดูหน่อยว่าเอ๊ะดึงอะไรทิ้งไปครับนี่แหละครับนี่นะคะอันนี้คือยอดที่เราจะเอาไปแพ็คที่จะดูว่ามันมีความสวยนะฮะค่ะแล้วก็ความสดแล้วก็ใบไม่มีตำหนิเลยใช่แต่อันนี้คือที่จะดูว่าทิ้งไปใบก็จะมีตำหนินะครับแล้วก็ต้องเด็ดออกนะครับครับนี่คือส่วนสำคัญอย่างเนี้ยนะฮะใบมีตำหนิขั้นตอนตรงนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากหลังจากที่ผ่านขั้นตอนล้างคัดเกรดล้างเรียบร้อยก็ไปแพ็คนะแพ็คก็ใส่ถุงถุงที่ทางเราพัฒนาร่วมกับทางสวทช. M-Tech เนี่ยนะครับเพื่อให้ถุงเนี่ยมันไปยืดอายุผักพวกเนี้ยเพราะในถุงของ M-Tech เขาเนี่ยก็ยังปล่อยให้พืชหายใจได้ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะฮะเขาก็ยังหายใจของเขาอยู่พอไปอยู่ในถุงก็ต้องยังหายใจได้เหมือนเดิมหายใจได้ครับเพราะการหายใจแต่ละพืชแต่ละผักมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะคนนั้นหัวหายใจมากคนนี้หายใจน้อยแล้วแต่ซึ่งอันนี้ทางสวทช.ก็ทำวิจัยมาเรียบร้อยแล้วโอ้ตรงส่วนนี้คุณจุศักดิ์ก็ใส่ใจในเรื่องของแล้วพอเราใส่ถุงไปเราก็ต้องเลือกถุงว่าถุงสำหรับผักชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมน่าสนใจแล้วล่ะค่ะแบบนี้จะขออนุญาตไปดูได้ไหมคะด้วยความยินดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแพ็คโดยใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟกันค่ะรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยครับตอนนี้เราก็มาห้องที่ผักได้ถูกล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างทำความสะอาดมาตอนนี้เขาก็พอล้างแล้วเนี่ยมันจะมีผักเนี่ยไปมีอาการช้ำบ้างพอสมควรเพราะล้างเราต้องสะบัดให้มันแห้งจะเห็นว่าพนักงานก็จะมาตกแต่งอีกรอบนึงโอ้แสดงว่าตรงส่วนที่อาจจะเกิดการช้ำเนี่ยก็ต้องมีการตกแต่งดึงออกไปคือเราต้องการให้ผู้บริโภคเขาได้ของที่สวยๆเลยแล้วก็สะอาดปลอดภัยเลยนะพนักงานทุกคนตอนนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัดตกแต่งก็ต้องใส่ถุงมือแล้ว
นะครับใส่ถุงมือด้วยนะคะแล้วก็มีผ้าปิดปากด้วยนะคะแล้วเราปิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราพูดไม่ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราคุยกันไม่ได้เราไม่เป็นไรขอเป็นกรณีพิเศษมา1วันละกันแต่ว่าเราจะไม่ไปจับผักเขาละอ๋ออย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณชูศักดิ์อนุญาตให้จับผักได้เพราะว่าเมื่อจับแล้วก็ต้องนำไปล้างทำความสะอาดอีกทีนึงแต่มาถึงห้องนี้ล้างเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่มีการจับผักเกิดขึ้นนะคะโอ้ใส่ใจในเรื่องของความสะอาดพนักงานทุกคนก็ต้องถูกควบคุมระบบตรงนี้ค่ะพูดถึงในห้องนี้นะคะมีผักหลายชนิดเลยเตรียมพร้อมที่จะส่งไปขายครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คส่งต่างประเทศส่งในประเทศนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าที่เขาแพ็คใส่ถุงของ M7 เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงได้ค่ะอุ้ยตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ครับ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 ดีจังนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ M7 นะครับที่มาช่วยดูแลว่าถุงทำงานได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อพึ่งค่ะคุณพึ่งนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาตรวจดูในเรื่องอะไรบ้างก็วันนี้มาดูเกี่ยวกับการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมจริงค่ะค่ะแล้วก็มาดูด้วยว่าประสิทธิภาพหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเราจะได้เก็บโจทย์วิจัยเอาไปทำต่ออันนี้จับได้เพราะผักอยู่ในถุงจับได้แล้วนะคะเพราะว่าผักอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วค่ะมุจจัดที่ดูเนี่ยนะคะแหมสดจริงๆเลยแล้วก็สวยงามด้วยแบบนี้พอละลูกค้าเขาดูเนี่ยเขาก็ต้องดูทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักหรือว่าแพ็กเกจจิ้งที่ใส่ไปนั่นเองค่ะคุณพึ่งคะแล้วจับมาในวันนี้ค่ะงานวิจัยตัวนี้คุณพอใจไหมคะก็ถือว่าการที่ทาง KC Fresh เนี่ยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถุงแอคทีฟตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทำให้เราก็ค่อนข้างภูมิใจกับผลงานตัวนี้ว่าใช้ประโยชน์ได้จริงอะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือไม่ใช่ว่าถุงเราเนี่ยจะแบบมันจะเป็นปัจจัยเดียวที่ช่วยแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องการจัดการด้านอื่นๆเช่น1คือเป็นเรื่องกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวนะคะ2ก็คือเป็นเรื่องที่เรามาช่วยคือตรงนี้เป็นเรื่องทางคุณสมบัติของวัสดุทางการบรรจุแล้ว3คือเป็นปัจจัยอื่นซึ่งเราต้องมีการควบคุมเช่นอุณหภูมิหรือว่าเรื่องความชื้นอะไรอย่างนี้มากหลายอย่างอะค่ะค่ะแล้วอย่างถุงเนี้ยเลยนะคะเอ๊ะจะสามารถอยู่ได้ประมาณกี่วันนะคะก็จากถ้าเป็นผลิตผลที่มีการจัดการที่ดีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยถุงตัวนี้ก็คือจะสามารถช่วยยืดอายุได้ประมาณ 2-5 เท่านะคะจากการใส่ถุงปกติอะค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะแบบนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้มีผักผลไม้นะคะที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยที่สำคัญนะคะสามารถที่จะยืดอายุไว้ได้นานอีกด้วยค่ะคือตรงนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยพอเราได้ผักที่สวยอย่างเงี้ยนะฮะคือบางทีผู้บริโภคเขาทานไม่หมดนะค่ะใช่ค่ะคือเขาก็เลือกไปทานพอเขาเอาไปผัดไปปรุงหรือไปต้มอะไรก็แล้วแต่ที่เหลือเขาก็เก็บใส่ในถุงเนี่ยนะฮะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้มัดถุงหน่อยนะฮะมันก็จะทำให้ผักเนี่ยเก็บในตู้เย็นได้ยังต่ำที่สุดก็7วันโอ้โหสบายเลยแบบนี้เราก็ไม่ต้องทิ้งผักไปไหนเพราะว่าไม่เน่าก่อนใช่แล้วเพราะจริงๆมันช่วยประหยัดนะฮะมันช่วยประหยัดในเรื่องของผู้บริโภคประหยัดเรื่องการผลิตอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะบางทีคนไทยเนี่ยเราบริโภคกันฟุ่มเฟือยกันไปนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบ้านนึงอยู่กันไม่กี่คนแต่เราซื้อไปแล้วเนี่ยเราใส่ไปในถุงอะไรเราไม่ทราบเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะถึงเวลาเนี่ยเราจะมารับประทานอีกทีนึงก็ว่าเน่าซะแล้วต้องทิ้งไปแต่แบบนี้อยู่ได้หลายวันเลยค่ะผมเคยโดนผู้บริโภคโทรมานะก็ถามว่าเอ๊ะคุณชูศักดิ์ผักคุณทำไมมันเก็บได้นานจังนะคุณไปใช้สารเคมีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่ามีการโทรมาเช็คด้วยนะผมก็บอกไม่ใช่แล้วครับจริงๆผักมันถูกกระบวนการผลิตที่ถูกต้องนะแต่ว่าเอิญสิ่งเหล่านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายในประเทศไทยค่ะแต่ว่าอันนี้จะช่วยประหยัดในอนาคตเลยนะครับเอาละค่ะผู้บริโภคนะคะก็มีส่วนในการเลือกซื้อด้วยตัวเองแล้วด้วยค่ะมีตัวเลือกที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้คืนให้ค่ะนี่เดี๋ยวเตรียมส่งออกนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณพึ่งงานวิจัยค่ะดีเลยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของทีมงานนะคะที่ผลงานของเราสามารถจะใช้ประโยชน์กับภาคกระทางเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมของประเทศไทยแล้วก็อยากให้
ผลิตผลทางการเกษตรของเราเนี่ยสามารถส่งออกเป็นของที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคทางปลายทางได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่เราได้ชมมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ในเรื่องของการคัดเลือกนะคะพืชผักผลไม้รวมถึงขั้นตอนในการทำความสะอาดและการบรรจุภัณฑ์นะคะทำให้เราได้เห็นเพราะว่าพืชผักของที่นี่เนี่ยมีความสะอาดจริงๆและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะคะก็สามารถที่จะยืดอายุของพืชผักผลไม้ได้อีกด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณชูศักดิ์มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพึ่งด้วยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าค่ะว่าเอฟฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเนี่ยสามารถที่จะยืดอายุของพืชผักผลไม้ได้ดีกว่าถูกชนิดอื่นอย่างไรเอาล่ะครับได้ทำความรู้จักกับวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟกันมาแล้วเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะครับเนี่ย7วันผ่านไปแล้วเรากลับไปดูผักที่ทดสอบการใช้งานกับวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาล่ะครบ7วันแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมพิสูจน์ผักในถุง2ใบที่แตกต่างกันดูนะคะอยากรู้เหมือนกันจะแตกต่างกันไงใช่แล้วเปิดเลยดีกว่าเดินเลยอื้อตายตายเดี๋ยวขอดูจากข้างนอกก่อนนะพี่ต้อยนี่ค่ะคุณผู้ชมคะดูจากลักษณะภายนอกของถุง2ใบนี้นะคะถุงที่ของพี่ต้อยใช้แช่อยู่เป็นประจำอะเนาะมันก็จะเหมือนมีเป็นไอน้ำเกาะอยู่เหมือนกันนี่ถ้ามองดูก็เหมือนเป็นหยดน้ำอยู่ด้านล่างด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ยังดูนี่สดใสปิ๊งปิ๊งอยู่แต่เดี๋ยวพิสูจน์แค่นี้ไม่พอเดี๋ยวเราไปเปิดดูด้านในให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆกันด้วยเดี๋ยวไปเปิดดูกันค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกพี่ต้อยว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้มันจะเหี่ยวกว่านะแต่ถ้าเกิดว่านี่ตึงๆนะยังตึงๆยังตึงๆนะยังตึงๆเต่งๆอยู่ไม่มีเหลืองไม่มีอะไรเลยโอ้เวิร์กมากเลยค่ะเห็นกันจ่าๆกันไปแล้วนะคะทั้งพี่ต้อยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยเนาะแบบนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้เลยนะคะว่าถุงพลาสติกที่เรียกได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์แอคทีฟใบนี้ก็สามารถที่จะยืดอายุของผักผลไม้ไว้ได้พี่ต้อยคิดว่าเป็นยังไงดีไหมดีกับเรายังไงบ้างก็จริงๆแล้วมันเป็นการที่ลดความสูญเสียได้มากๆเลยเพราะว่าพอเราใช้ผักเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ไม่หมดอย่างตามบ้านทั่วไปหรือไม่แต่ตามคนที่ปลูกอย่างที่บ้านปลูกเนี่ยก็บางทีขายไม่หมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ทำไรเราก็ต้องมาหาทางรีไซเคิลแต่จริงๆก็ใช้ไม่หมดบางทีก็ทิ้งไปอะไรเสียของมากแต่ถ้าเกิดเราใช้ถุงเนี่ยมันก็ช่วยเรายืดอายุของผักของอะไรได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยและนี่แหละค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟผลงานดีๆจากนักวิจัยไทยที่สามารถยืดอายุพืชผักผลไม้ไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราสองคนก็ร่วมพิสูจน์กันแล้วนะคะว่าบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหนค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะตลอดทั้งรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในวันนี้ได้นำเสนอเรื่องของวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปครับตั้งแต่เริ่มแรกการวิจัยวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟให้สามารถยืดอายุและเก็บรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องของการหายใจและคายน้ำของพืชมาช่วยในงานวิจัยนอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการผลิตและทดสอบด้วยเครื่องมือและหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ๆที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในอนาคตต่อไปที่สำคัญคือการนำประโยชน์จากงานวิจัยไปใช้ได้จริงทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปและอุตสาหกรรมการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ป.น. 1160
รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับปัจจัยสำคัญในการใช้บรรจุภัณฑ์ Active ให้ได้ผลดีคืออะไรก็สำหรับการใช้งานนะคะบรรจุภัณฑ์ Active เนี่ยสามารถจะมองการใช้งานเป็น2ประเภทก็คือ1ในกลุ่มผู้ประกอบการที่นำเอาฟิล์มเนี่ยไปบรรจุไม่ว่าจะส่งขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศเราเองหรือว่าส่งออกสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของวัตถุดิบก่อนที่จะนำมาบรรจุซึ่งวัตถุดิบเนี่ยถ้าเป็นผลิตผลที่มีการจัดการมาเรียบร้อยดีปราศจากเชื้อปราศจากโรคมีคุณภาพแข็งแรงนะคะอันนั้นก็จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประสิทธิภาพของการบรรจุเนี่ยดีมากร่วมกับการบรรจุที่อุณหภูมิต่ำก็คือใช้ความเย็นเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพวัตถุดิบเองเรื่องอุณหภูมิที่ใช้เป็นอุณหภูมิเย็นก็สามารถใช้กับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟและสามารถยืดอายุผลิตผลสดได้ดีมากอันนี้อีกส่วนหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะคะกลุ่มผู้บริโภคที่บ้านถ้าเกิดนำฟิล์มเหล่านี้ไปใช้วิธีการก็จะง่ายๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ตู้เย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยได้ละเป็นอุณหภูมิต่ำนะคะสามารถจะแพ็คผักหรือผลไม้กับฟิล์มหรือถุงโดยที่ซีลปิดง่ายๆอาจจะมัดหรือใช้หนังยางผูกอันนี้ต้องยอมรับว่าการใช้งานแบบนี้เนี่ยเป็นการใช้งานที่มีอายุการเก็บรักษาอาจจะไม่ได้ยาวมากเต็มที่แต่ก็สามารถชะลอการหายใจแล้วก็ยืดอายุได้สำหรับผู้บริโภคในบ้านค่ะ